ฝูงหมาป่าครับที่เขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับหิมะด้วยเหมือนกันมีภาพที่ถ่ายไว้ได้จากโดรนนะครับในมุมสูงในเขตพื้นที่ซินเจียงอุยกูครับเห็นตัวของฝูงหมาป่าเนี่ยนะครับดำรงชีวิตฮะในการที่จะขุดเป็นอุโมงหิมะนะเพราะว่าเนื่องจากว่าหิมะนี่ตกค่อนข้างที่จะหนักเนี่ยนะครับเห็นภาพที่สวยงามนะครับนี่ฮะภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนได้เผยภาพที่น่าทึ่งของฝูงหมาป่าครับที่กำลังเดินผ่านพื้นที่ปกคลุมด้วยหิมะหนาทึบช่ำชองเลยด้วยการขุดอุโมงค์ตลอดเส้นทางคือถ้าเห็นเส้นทางนี้จะเห็นได้นะครับว่าบางจุดเนี่ยก็ไม่ได้เห็นเป็นล่องแบบเห็นแบบชัดเจนเพราะว่าเขาทำเป็นอุโมงค์แล้วก็ให้ฝูงหมาป่ารุ่นโตรุ่นยาวเนี่ยนะครับรุ่นยาวนี่ก็จะแบบอยู่ท้ายๆฝูงหน่อยนะค่อยๆเดินผ่านกันไปในเขตอุทยานแห่งชาติคานาซือหรือว่าคานาสในจังหวัดอัลไตเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะครับโดยภาพนี้ถ่ายโดยคนเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นแสดงให้เห็นครับว่าหมาป่าเองเนี่ยก็ร่างกายแข็งแรงหลายตัวกำลังเดินทางไปบนผืนดินอันกว้างใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตามมาด้วยหมาป่าวัยรุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าครับโดยมีผู้นำฝูงตามมาด้านหลังหมาป่าตัวนำทางซึ่งรับผิดชอบในการสำรวจได้เจาะอุโมงค์เข้าไปในหิมะหนา1เมตรอย่างชำนาญครับทำให้เกิดเป็นอุโมงค์สำหรับส่วนที่เหลือของฝูงเพื่อที่จะเดินผ่านโดยไม่ต้องมีสิ่งกีดขวางซึ่งทุกๆ 2 จนถึง 3 เมตรหมาป่าตัวนำก็จะโผล่หัวขึ้นมาเพื่อที่จะสังเกตแล้วก็ประเมินทิศทางข้างหน้านะครับว่าฉันมาถูกทางเปล่านะนะเขาก็จะขึ้นมาสังเกตการนิดนึงนะเห็นจากภาพเห็นไหมนะขึ้นมาดูก่อนนะครับเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่จุดชมวิวคานาระบุว่าภูมิภาคเทือกเขาอัลไตซึ่งเป็นที่ตั้งของพื้นที่สวยงามเผชิญกับหิมะตกหนักบ่อยครั้งเลยนะครับส่งผลให้เกิดการสะสมของหิมะจำนวนมากก็ทำให้สัตว์ป่าหาอาหารในป่าได้ยากลำบากเจ้าหน้าที่เขาก็ให้คำมั่นครับว่าก็จะติดตามสภาพอากาศและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสัตว์กันอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ